สวัสดีครับคุณผู้ฟังทางบ้านครับอยู่กับผมวิทย์อร,รอหนะครับอย่าลืมกดติดตามและแชร์ข้อมูลดีๆทาง youtube ช่องนี้นะครับคุณผู้ฟังครับเมื่อคราวก่อนๆน,นะครับผมก็ได้พูดถึงเรื่องของ คำสั่งสำนักง,งานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนะครับที่64สิบสเท่ารครับเรื่องของการกําหนดหน้าที่และก็อํานาจเนี่ยของเจ้าพนักงานปปสครับในการเข้ายึดหรือว่าอายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยนะครับว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกรม a m ผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วนก่อนดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สินแล้วรายงานให้เลขาธที่การคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด นะครับภายใน7วันเขาต้องอา่านสายอำนาจตามความในมาตรา1ิมาตรา16วกวรรคสามแห่งพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติดพุทธสาราบร้14ประกอบมาตราส1เ็ทับ1แห่งพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดพุทธสารร้อยหซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติดฉบับที่2พุทธสารร้อยสิบี่เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดโดยการอนุมัติข,ของคณะอนุกรรมาการพิจารณา อนุมัติแต่งตั้งเจ้าพนักง,งานตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในการประชุมครั้งที่1ทศวรรษสิ 15, เมื่อวันศุกร์ที่1ิกุมภาพันธ์รรษสิ 15, ครับจึงกําหนดให้เจ้าพนักง,งานปปสมีหน้าที่ยึดหรืออายัดทรัพย์สินที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าเป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวเนื่องกับการกระทําความผิดร้ายแรงเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นกรณีเร่งด่วนก่อนดําเนินการตรวจสอบทรัพย์สิน แล้วรายงานให้เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดภายใน7วันโดยมีเจ้าพนักงานปปสในใสังกัดต่างๆเนี่ยรวมทั้งสิ้นนะครับจำนวน3,222รายครับซึ่งก็มีบัญชีรายชื่อแนบท้ายคำสั่งดังนี้ครับสำนักง,งานปลัดกระทรวงกลาโหม1รายครับกองบัญชาการกองทัพไทย12รายครับกองทัพบ,บกนะครับ74รายกองทัพเรือ9รายครับ กองทัพอากาศ15รายกรมศุลกากกร11รายกรมสรรพสานมิตร20รายสำนักง,งานประหลัดกระทรวงมหาดไทย4รายครับกรมการปกครอง518รายสำนักประหลัดเมืองพัทยา1รายนะครับกรงเทพมหานคร1รายกรมสอบสวนคดีพิเศษครับ9รายสำนักง,งานปปส844รายสำนักง,งานปปท8รายครับ และสำนักงานตุารชาติห่งชราติบหรายทั้งนี้นะครับคำสั่งนี้ตั้งแต่นะครับมีคำสั่งตั้งแต่วันที่21กุมภาพันธ์2565เป็นต้นไปลงนามโดยนะครับเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดนายวิชัยชัยมงคลครับคุณผู้ฟังครับเมื่อเราไปตามกันต่อนะครับเมื่อเราคุยกันเรื่องนี้แล้วเนี่ยในส่วนของอะไรครับสิ่งที่คุณผู้ฟังต้องรู้ไว้นะครับว่า มาดูกันต่อนะครับคุณผู้ฟังครับในส่วนของหลักเกณฑ์การเบริกจ่ายเงินรางวัลตามหมายจับนะครับเดีย๋ยวผมไปคุยกันในคลิปต่อไปนะครับผมมงพิตรลาลไมขอบคุณและสวัสดีครับ